ะวันนี้เซฟันชิช้างมาอยู่นอกสถานที่ค่ะแล้วก็มาทำสองหน้าที่ด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือเป็นนักข่าวส่วนอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการเป็นนักแสดงในละครหนึ่งในร้อยของผู้จัดแอนทองประสมพระนางต่อธนภพและยาย่าซึ่งปิดกล้องเรียบร้อยแล้วและวันนี้เขามาเลี้ยงปิดกล้องกันในทีมดอกไม้ค่ะเรื่องนี้เลยต้องขยี้เหล่านักแสดงถึงความประทับใจในละครเรื่องนี้ค่ะจะบอกว่างานที่ออกมาที่ดูจากตาก็สวยมากแต่ละคนคือแบบน่ามองไปหมดนะเอางี้ดีกว่านักแสดงก็คือเล่นได้แบบเราดูแล้วเราชื่นใจอ่ะเพราะก็รู้สึกดีใจที่งานออกมาแล้วแบบมันสดชื่นไปหมดเลยแต่เดือนผ่านไปวันเหมือนกันนะชุดเครื่องแต่งกายสวยงามค่ะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่หลิงไม่เคยได้ลองได้ใส่มาก่อนแล้วก็ทำให้เราอินกับคาแรคเตอร์ด้วยค่ะสำหรับย่าเรื่องนี้เป็นแบบเซนทรัลโรแมนซ์ที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาค่ะแบบปมทั้งหมดในเรื่องนี้มันมีแต่เรื่องของหัวใจเท่านั้นเลยเหมือนได้เติมเต็มอะไรสักอย่างในตัวเองที่แบบชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักล้วนๆแล้วก็พาร์ทเนอร์ดีมากเลยแล้วก็ทุกคนพูดว่ารอได้ยินคำนี้ตลอดรอผมรู้สึกว่าผมไม่ได้กลับมา3นานมากเอาพูดตรงๆมันเหมือนกับว่าเราคิดถึงแล้ว1ใน100อ่ะมันมีทีมที่เราแบบได้เจอตั้งแต่เรื่องแรกก็ขอคืนสิ่งนี้ให้พี่ย่าเช่นกันว่านี่คือ1ในเบสพาร์ทเนอร์ผู้หญิงของผมไม่จริงอันนี้ผมรู้สึกว่าโคตรเป็นเกียรติและรู้สึกว่าผมแบบภูมิใจมากที่ได้เรียนรู้อะไรจากพี่ยาเยอะผมประทับใจทีมทุกคนเลยครับแล้วทุกคนทำให้มันแบบปกติแล้วอะบทอะเรารู้สึกว่าบทมันมา 100% อะเราเล่นได้สักแบบ 80% 90% เนี่ยเราเยี่ยมละแต่เนี่ยมันผมว่ามันเกินบทไปอีกอะมันแบบ 150% 200% ไปจากบทเลยแสดงพูดแล้วอยากดูพรุ่งนี้เลยเหมือนกันนะคะเป็นนักข่าวไปแล้วยังไงก็ฝากบทบาทของฝนใน1ใน100รับบทเป็นคุณแมนมีฝาแฝดชื่อคุณเมียนค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง